สํานักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะสําหรับเมื่อวานนี้4ตุลาคมนับจนถึงเวลาเที่ยงคืนมีจํานวนทั้งสิ้น96,150คนค่ะและถวายเงินเพื่อร่วมบําเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน6,437,999บาทนะคะรวมทั้งหมด336วันมีประชาชนเข้ากราบ บัยบังคมพระบรมศพ12ล้าน6 2 8 6 4 2คนและถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลรวม882ล้าน5 28,282บาทค่ะวันนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้ชี้แจงการเข้าร่วมน้อมถวายความอาลัยในเส้นทางริ้วขบวนพระราชอิสริยยศพระบรมศพสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับ โดยประชาชนจะต้องเดินเท้าผ่านจุดกรองจํานวน9จุดด้วยกันรครับจุดคัดกรองที่ว่าปรากฏขึ้นทางหน้าจอนะครับมีแยกสะพานมอนท่าช้างมหาวิทยาลธรรมศาสตร์พระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนการยานมไมตรีแยกสะพานช้างโรงสีแยกวัดพระเชตุพนท่าพระจันทร์และใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยคุณผู้ชมจะต้องนําบัตรประชาชนไปด้วยนะครับเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่อนุญาตให้พกพาวัตถุโลหะที่อาจจะเป็นอันตรายเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดแล้วก็แนะนําให้พกเฉพาะสิ่งที่จําเป็นยารักษาโรคยาประจําตัวเหล่านี้นะครับค่ะทีนี้พอผ่านจุดคัดกรองแล้วนะคะคุณผู้ชมประชาชนทั้งหลายสามารถจัดจองพื้นที่บริเวณทางเท้าริมถนนมหาราชถนนสนามชัยและยาวถึงหน้าศารหลักเมืองเฉพาะฝั่งตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังเท่านั้นโดยขอความร่วมมือประชาชน คนน้อมถวายความอาลัยด้วยอาการสงบสํารวมโดยสามารถถ่ายภาพได้ด้วยความเหมาะสมนะคะห้ามเซลฟี่ห้ามไลฟ์สดค่ะแล้วก็ขอให้เตรียมความพร้อมของร่างกายเตรียมอย่างเช่นน้ำอาหารน้ำดื่มยาประจำตัวอะไรก็มาให้พร้อมนะคะ พี่น้องประชาชนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจค่ะหรือว่าเข้าร่วมพิธีที่มีการจัดสร้างพระเมรุม,มาตรจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ของตนเองซึ่งก็มีอยู่ทั่วประเทศนะคะเรื่องการแต่งกายแน่นอนครับไว้อาลัยแต่งชุดดำนะครับผู้ชายสุภาพบุรุษก็เสื้อดำเชิดดำกางเกงดำขาย,ยาวงดใส่กางเกงยียนนะครับส่วนรองเท้านั้นก็สุภาพห,หุ้มส้นสีดำส่วนผู้หญิงสุภาพสตรีนั้นก็สวมใส่เสื้อดำไม่รัดรูปงดเสื้อแขนกุด หรือว่าสายเดี่ยวกระโปรงยาวสีดำคลุมเขา่ารองเท้าสุภาพแล้วก็หุ้มส้นสีดำขณะที่คืนนี้ครับคุณผู้ชมกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะซักซ้อมรถนำขบวนบุคคลสำคัญใน3เส้นทางเส้นทางแรกครับคือถนนเจริญนครมุ่งหน้าสะพานสมเบ็จพระเจ้าตักสินผ่านใจกลางเมืองเลยครับผ่านศีลมขึ้นทางด่วนสีรัฐด่านสุรวง์ลงอุรุพงศ์แล้วก็เข้าถนนพระราม6สิ้นสุดที่แยกอุรุพง์ เส้นทางที่สองครับคือถนนราชดำริมุ่งหน้าสุขุมวิทขาเข้า ขึ้นทางด่วนเพลินจิตแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ทางด่วนลงยมราชครับเส้นทางที่3ค่ะจากถนนสาธรเหนือใต้ถนนพระราม4ขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครลงทางด่วนยมราชผ่านแยกยมราชมุ่งหน้าถนนราชดำเนินในสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยจะไม่ปิดการจราจรตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะซึ่งอาจทำให้การจราจรชะลอตัวลงไปบ้างและจะอำนวยความ สะดวกให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดโดยติดตามข้อมูลสภาพการจราจ,จรกันได้ที่สายด่วนบก0ูนะคะเบอร์โทรศัพท์1 1 9 7ตลอด24ชั่วโมงค่ะ